สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง Channel การทำนายดวงหรือพยากรณ์ดวงโดยกิ่งฟ้าพยากรณ์อาจารย์กิ่งฟ้าหรืออาจารย์ตองนั่นเองนะคะก็วันนี้นะคะจะมาทำนายดวงตามราศีนะคะอย่างเช่นเคยนะคะประจำเดือนตุลาคม2560นั่นเองนะคะตามราศีนะคะราศีกรกฎหรือลัคนาราศีกรกฎนั่นเองค่ะโอเคอย่างเช่นเคยนะกิ่งฟ้าจะใช้ไพ่พระพิฆเนศในการเปิดดวงก่อนเนาะกิ่งฟ้าสับเรียบร้อยแล้วนะคะขอเปิดดวงนะคะในเดือนนี้ของท่านจะได้เป็นไพ่พระพิฆเนศเลขอะไรนะคะหรือว่าไพ่อะไรนั่นเองนะคะขึ้นคำว่า wholeness นะคะคือหมายเลข24นะคะเดี๋ยวกิ่งฟ้าขออนุญาตดูพื้นโดยทั่วๆไปพื้นดวงโดยทั่วไปนะคะประจำเดือนนี้ว่าจะเป็นยังไงสำหรับคุณนะคะอันนี้ขอสับก่อนแป๊บนึงนะคะกิ่งฟ้าต้องขออนุญาตทุกท่านนะคะกิ่งฟ้าจะดูเป็นแบบฉบับของกิ่งฟ้านะคะฉะนั้นอาจจะไม่ได้เหมือนกันทุกๆคนนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ก็จะเป็นตามวงกลมนะคะเป็นตามที่เขียนภาษาอังกฤษนะคะต่างๆนะคะกิ่งฟ้าก็จะไล่ตามวงกลมอันนี้นะคะแล้วก็ทำนายในแบบฉบับของกิ่งฟ้านะคะกิ่งฟ้าขออนุญาตนะคะAbundance, enlightenment, benching, location, timing, joy, success, communication, love, ตำแหน่ง love ได้ the lover กันเลยนะคะ courage แปลว่าความกล้าหาญนะคะ wellness, creativity, okay นะคะการเดินทางค่อนข้างเด่นนะคะเนี่ยในเดือนนี้ใครทำงานที่ import export นะคะทำงานที่เกี่ยวกับพวกความเป็นความตายคนโรงพยาบาลนะคะทหารตำรวจถือว่าดีในเดือนนี้มากเลยนะคะไพ่ที่ขึ้นนะคะของไพ่พระพิฆเนศนะคะชื่อคำว่า wholeness นะคะไพ่หมายเลข24นะคะจริงๆไพ่ขึ้นดีมากเลยนะคะมันก็คือแค่มีสิ่งขัดแย้งเล็กๆน้อยๆค่ะไม่ได้ถือว่าเป็นขัดแย้งที่รุนแรงนะคะมันจะสามารถก้าวผ่านไปได้ค่ะไม่ต้องห่วงคำว่า wholeness เนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่ององค์โดยรวมเนี่ยกิ่งฟ้ามองว่าพระพิฆเนศเนี่ยจะเด่นเรื่องคำพูดคำเจรจานะคะช่วงนี้นะคะพูดอะไรก็ตามแต่ก็ระมัดระวังนิดนึงละกันจริงๆพูดดีเนี่ยก็ได้เงินเข้ามานะคะพูดดีเป็นสีแก่ปากแต่ก็ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์เรานะคะบางทีเราอาจจะไปเก่งเกินหน้าเกินตาใครนะคะมีคนหมั่นไส้มีคนอิจฉานิดนึงนะคะแต่โดยรวมเนี่ยคือกิ่งฟ้ามองว่าถ้าคุณทำงานนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องนะคะการให้บริการต่างๆการพูดการเจรจานะคะหรือว่างานค้าขายนะคะไปได้ดีมากเลยเพราะว่าไพ่ใบนี้ก็ขึ้นมานะคะเป็นการเดินเรือนะคะทำพวกบริษัทข้ามชาตินะคะหรือว่างานที่ต้องค้าขายนะคะเดินทางจากบ้านตัวเองไปอีกที่หนึ่งนะคะหรือว่าทำงานที่เกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีต่างๆไพ่ขึ้นดีมากเลยแต่ไพ่ก็ขึ้นอีกนะคะทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายความรวดเร็วความฉับพลันนะคะนักดับเพลิงอะไรที่จะต้องใช้ความรวดเร็วนะคะทหารตำรวจหน่วยกู้ภัยต่างๆนะคะมีอีกหลากหลายอาชีพนะคะงานฝีมืองานเฉพาะทางนะคะช่วงนี้ดีมากนะคะแพทย์พยาบาลสัญญากรรมต่างๆนะคะหรือพวกฉีดโบท็อกอะไรพวกเนี้ยคือดีหมดเลยนะคะในช่วงนี้นะคะแต่ช่วงนี้เงินจะไหลมาเทมาเพราะคำพูดเนี่ยการเงินของคุณก็ขึ้นดีมากเลยนะคะโดยรวมเดี๋ยวกิ่งฟ้ามาเจาะลึกให้เลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะการงานของคุณนะคะในช่วงนี้เนี่ยพลิกแพงเก่งอ่ะพวกเป็นพวกเซลล์พวกงานอะไรแต่อย่างที่บอกนะคะความสามารถของคุณเนี่ยมันอาจจะไปทำให้คนอื่นเนี่ยอิจฉาคุณนะคะมีความหมั่นไส้เกิดขึ้นส่วนมากไพ่อันนี้ขึ้นนะคะเป็น Five of Swords นะคะก็คือเป็นคนที่มีความสามารถนะคะแต่ก็ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าเราอาจจะอีโก้สูงหรือว่าเราคิดว่าเราเก่งแล้วนะคะหรือว่าบางทีความเก่งของเราเนี่ยเราก็อยู่นิ่งๆของเราแต่คนอื่นอาจจะหมั่นไส้นะคะหรือว่าอาจจะคนสังคมไทยเราเนาะเราไม่ชอบให้ใครเด่นเกินหน้าเกินตามันเป็นปกติจะไม่เหมือนเมืองนอกนะคะว่าใครเก่งก็ชื่นชมแต่ก็เป็นโลกปกติของโลกมนุษย์นะคะมันก็มีทั้งคนรักและคนไม่รักนะคะแต่ไพ่ขึ้นในช่วงนี้คุณพลิกแพงสถานการณ์ได้เก่งนะคะหรือว่าทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องการพลิกลิ้นต่างๆหรือว่าความรวดเร็วอะไรต่าง
ไพ่ขึ้นดีหมดเลยนะคะหรือว่าช่วงนี้เนี่ยเรามาระวังนิดนึงว่ามีคนจะมาเอาเปรียบคุณนะคะหญิงฟ้าเลยบอกว่าช่วงนี้งานเนี่ยคุณอาจจะโดนสุ่มหรือโดนกลั่นแกล้งจากที่ทำงานนะคะหญิงฟ้าเลยบอกว่าสู้เข้าไว้ค่ะยิ้มสู้นะคะอย่าไปกลัวนะคะว่าเราจะทำไม่ได้ทำได้ค่ะยิ่งเราต่อสู้ได้เท่าไหร่นะคะเราจะยิ่งแข็งแกร่งในการอาศัยบนโลกมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้นค่ะกิ่งฟ้ามองว่ามีคนจะให้โอกาสคุณค่ะเนี่ยมันก็เลยเกิดความอิจฉาขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมความเก่งของคุณมีความสามารถเนี่ยยิ่งงานที่เกี่ยวกับเรื่องคำพูดจำเจรจาเนี่ยไปได้ดีมากเลยนะคะงานบริการต่างๆดีมากเลยงานที่ได้ค่าคอมมิชชั่นต่างๆเนี่ยเดือนนี้จะรุ่งแต่มันก็แปลว่าทะเลาะกับเพื่อนฝูงระวังนิดนึงทะเลาะกับทีมของคุณนะคะคือตอนนี้คือทำอะไรก็ตามแต่ให้ใช้สติในการพูดคุยวางแผนก่อนเรียบเรียงคำพูดก่อนที่จะพูดออกไปไม่เช่นนั้นบางทีอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นจากคำพูดที่เราอาจจะพูดไปเราไม่ได้คิดอะไรแต่คนอื่นเขาคิดนะคะก็เรามาระวังนิดหนึ่งเนี่ยแต่กิ่งใบไม้เนี่ยมันมีผลผลิตออกมาใครทำงานที่เป็นงานประจำเนี่ยก็คือมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่คนที่ทำงานนะคะที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะก็ช่วงนี้ก็คือไปได้เรื่อยๆอยู่แต่ก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะเหนื่อยพอสมควรเลยคุณรู้สึกว่าอยากหาธุรกิจเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากหาแนวอื่นทำแนวอื่นนะคะเพิ่มเติมเข้าไปหรือว่าอยากละทิ้งจากแนวเดิมไปหาอีกธุรกิจหนึ่งนะคะแต่แปลได้เหมือนกันว่าช่วงนี้ก็คือถ้าคุณได้เดินทางนะคะเยอะๆน่ะจะเป็นโชคลาภหรือว่ายิ่งเดินทางยิ่งดีสำหรับตัวคุณนะคะถ้าคุณอยากให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างดีขึ้นก็เดินทางไปนอกสถานที่ไปต่างจังหวัดต่างประเทศบ้างนะคะปรับดวงแก้ไขฮวงจุ้ยในตัวคุณเองนั่นเองนะคะถึงจะดีโอเคแต่โดยรวมเนี่ยไพ่ก็ขึ้นอย่างที่กิ่งฟ้าบอกไม่มีผิดสรุปของเรื่องการงานนะคะก็แปลว่าเตเตโฟขึ้นมันแปลว่างานค่อนข้างเข้ามาเยอะเข้ามาดีนะคะแต่ก็มีคนไม่ประสงค์ดีกับคุณเท่าไหร่นะคะฉะนั้นก็อย่าไว้ใจใครง่ายๆนะคะช่วงนี้ทำอะไรรอบคอบอย่าให้เขามาเพ่งเล็งเราแล้วก็จ้องจับผิดเรานะคะถ้าเขาจ้องจับผิดจริงแต่ถ้าเราละเอียดรอบคอบแล้วมีเหตุผลเราทำงานไม่ผิดพลาดไม่มีใครทำอะไรเราได้แน่นอนค่ะมาดูเจาะลึกเรื่องการเงินจริงๆไพ่เรื่องการเงินขึ้นดีมากเนี่ยให้กันดีนะคะแต่ช่วงนี้เรามาระวังหน่อยก็คือได้เงินมาเยอะก็เก็บด้วยนะคะอย่าใช้ตังออกไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้จริงๆการเงินของคุณมันค่อนข้างไปได้ดีนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยสำหรับเรื่องที่พักอาศัยหรือว่าอาจจะเป็นที่ทำงานของคุณเนี่ยไพ่ขึ้นว่าช่วงนี้เหมือนจะนำพาความโชคดีมาให้คุณยิ่งสวดมนต์ยิ่งทำบุญอยู่ที่บ้านเนี่ยมันเขาเรียกว่ายิ่งสวดมนต์เหมือนแผ่กุศลไปก็เหมือนเป็นการทำบุญนะคะจะยิ่งทำให้คุณอยู่เย็นเป็นสุขนะคะหรือว่ามีความสุขกับสภาพจิตใจดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไพ่ในตำแหน่งโลเคชันแปลว่าสถานที่อาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยอยู่ที่บ้านนะคะสวดมนต์ที่บ้านหรือว่าที่ทำงานนะคะเป็นสถานที่ที่เขาเรียกว่าศักดิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณดีมากเลยนะคะเหมือนให้โชคให้ลาภคุณนะคะโอเคเจาะลึกเรื่องการเงินของคุณช่วงนี้เนี่ยอย่างที่กิ่งฟ้าบอกเงินเข้ามาดีแต่ในขณะเดียวกันอย่าให้ใครหยิบยืมตังไปนะคะหรือว่าไปเซ็นค้ำประกันให้ใครนะในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นลงขึ้นศาลหรืออนาคตถ้าสมมติคุณไปเซ็นไปค้ำประกันแล้วมีปัญหาเนี่ยมันจะมีปัญหายืดเยื้อยาวนานนะคะฉะนั้นระมัดระวังอยู่บนความไม่ประมาทดีที่สุดนั่นเองค่ะเรามาดูสำหรับเรื่องความรักนะคะเรื่องความรักจริงๆไพ่ขึ้นในตำแหน่ง love นะคะเป็นตำแหน่ง the lover ขึ้นมาเลยนะคะมันแปลว่ามีโอกาสพบรักแน่นอนเลยค่ะเรามาดูสำหรับคนโสดเห็นไหมเนื้อหอมมีเสน่ห์เนี่ยไพ่ขึ้นนะคะเป็น ace of cups นะคะเนี่ยแต่ช่วงนี้เนี่ยทำไรประสบความสำเร็จแต่จะมีมารผจญนิดนึงนะอันนี้เสริมเข้าไปอีกนิดนึงเพราะไพ่ในตำแหน่ง success เนี่ยไพ่ขึ้น ace of cups นะคะเป็นอะไรที่มีโอกาสเข้ามาดีแต่ก็จะมีมารผจญนะคะเป็นปกติค่ะยิ่งทำดีก็ยิ่งมีมารผจญเป็นเรื่องปกติเราก็ต้องชดใช้กันไปนะเรื่องสำหรับคนโสดเนี่ยช่วงนี้จะรู้สึกว่าป๊อปปูล่ามากไพ่ขึ้นเดอะสตาร์ขึ้นมาเลยนะคะมีคนมาสนับสนุนคุณเนี่ยแต่คนคนนั้นที่เข้ามาเนี่ยหลงเสน่ห์คุณมากเลยนะคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มหานิยมมากหรือคุณอาจจะไปจีบคนที่คนอื่นเขาก็จีบด้วยเหมือนกันคือไปจีบคนที่น่ารักนะคะหรือว่าไปจีบคนที่มีเสน่ห์นะคะก็ต้องแย่งชิงกันนิดนึงแล้วกันเนาะแต่ไพ่ขึ้นในช่วงความรักตอนนี้ก็เป็นความรักที่ไปได้เรื่อยๆค่ะไม่ถือว่าแย่อะไรนะคะก็แต่ถึงขั้นพัฒนาไหมมีโอกาสพัฒนาเป็นแฟนไหมมีโอกาสสูงมากเลยที่จะพัฒนาเป็นแฟนนะเพราะไพ่ขึ้นในนี้ก็คือถ้าคุยกันมานานหรือว่ารู้จักกันก็มีโอกาสที่จะรักกันเป็นคู่กันมีโอกาสพัฒนาไปถึงขั้นเป็นแฟนเป็นสามีภรรยากันเลยนะคะ
สำหรับคนที่มีคู่ในช่วงนี้นะคะกิ่งฟ้าก็มองว่าดีด้วยเช่นกันนะคะแต่ต้องระมัดระวังหน่อยก็คือเป็นช่วงที่เป็นปัญหาคลากระสังเดิมๆนะคะจริงๆเหมือนจะดีนะคะแต่ไพ่ขึ้นว่ายิ่งห่างกันยิ่งดีนะคะยิ่งอยู่ใกล้กันจะยิ่งทะเลาะกันมีปัญหากันนะคะหรือมีเรื่องเข้าใจผิดกันเป็นปัญหาเดิมๆเป็นปัญหาที่ต่างคนต่างไม่ยอมซึ่งกันและกันนะคะไม่มีใครยอมใครแต่ถามว่าถึงขั้นเลิกรามายากค่ะเพราะไพ่ยังขึ้นว่าความรู้สึกยังผูกพันหรือมีคนใดคนหนึ่งยังรั้งไว้อยู่นะคะยังไม่ให้ไปหรือว่ายังไม่มีการบอกเลิกเกิดขึ้นเนาะแต่ไพ่ก็ขึ้นว่าให้ประคับประคองกันต่อไปแหละเพราะไพ่ช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกห่างเหินกับแฟนนะคะหรือว่าไปเอาใจใส่คนรอบข้างมากกว่าตัวแฟนนะคะหรือบางคนเอาใจใส่ลูกมากกว่านะคะบางคนเขาเรียกว่าเป็นแฟนกันแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันก็มีนะคะแต่มีลูกด้วยกันก็มีส่วนคนที่แต่งงานนะคะไพ่ขึ้นค่อนข้างจะปกตินะคะแต่ช่วงนี้ก็คือก็แค่บอกเฉยๆว่ามันมีเหมือนมีคนที่จะพยายามข่มกันอยู่นะคะช่วงนี้ก็อย่าข่มกันเลยละกันเนาะเพราะว่าไพ่ยังขึ้นคนที่แต่งงานแล้วก็เหมือนคล้ายๆประหนึ่งว่าผู้หญิงนั่งสบายเลยแล้วก็มีคนต้องมาประเคนของถึงที่เลยนะคะก็แปลว่ามีการข่มซึ่งกันและกันอยู่อาจจะเป็นผู้ชายข่มผู้หญิงผู้หญิงข่มผู้ชายเป็นได้หมดนะคะช่วงนี้ก็ประนีประนอมกันหน่อยนะคะจะได้รักกันนานๆปรับตัวให้เข้าหากันให้ได้นะคะเพราะว่าอาจจะต้องอยู่กันอีกยาวนานยังไม่มีเกณฑ์ที่จะไปไหนค่ะยังอยู่อย่างนี้แหละค่ะยังไม่มีเกณฑ์อย่าร้างยังไม่มีเกณฑ์ที่มันแยกทางกันยังต้องอยู่ต่อไปแล้วก็ปรับเหมือนปรับความเข้าใจกันให้มากขึ้นกว่านี้มีอะไรคุยกันตรงๆนั่งกันคุยกันใช้คำพูดคำเจรจาดีๆอย่าใช้คำหยาบคายนะคะส่วนเรื่องสุขภาพนะคะขอดูหน่อยว่าเป็นยังไงสุขภาพของคุณนะคะไพ่ขึ้นนะคะก็ไพ่ขึ้นปกติดีไม่มีอะไรอาจจะแค่รู้สึกว่ามันเป็นแค่หวัดเล็กๆค่ะอาจจะคัดจมูกภูมิแพ้ธรรมดานะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอบ้างนะคะรู้สึกว่าอยากหยุดพักนะคะอยากเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนมากกว่าพักผ่อนเพื่อเพิ่มพลังจิตใจนะคะเพิ่มพลังกายเพิ่มพลังใจเข้ามานะคะแต่ไพ่ขึ้นปกติดีไม่ได้ขึ้นอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของคุณนะคะโอเคนะเดี๋ยวกิ่งฟ้ามาดูเรื่องการทำบุญให้กับคุณเลยดีกว่าว่าคุณควรทำบุญกับอะไรนะคะแล้วดีการทำบุญของคุณนะคะไพ่ขึ้นว่าเป็นอาคารบ้านเรือนนะคะถึงจะดีก็แปลว่าอิฐหินปูนทรายนะคะช่วยร่วมสร้างพระสร้างวัดนะคะสร้างห้องน้ำนะคะดีมากเลยนะเนี่ยสร้างวัดสร้างห้องน้ำสร้างอะไรต่างๆที่เป็นหยอดตู้ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นพวกที่เขาเรียกว่ากำลังสร้างอาคารอยู่อะไรนะคะเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยนะคะคือของทางโรงพยาบาลก็ได้ทางวัดก็ดีหรือว่าสถานที่อื่นๆที่เขาจะใช้ในเป็นแหล่งที่เขารวมคนมาสักการะหรือว่าเป็นแหล่งที่มีประโยชน์กับทุกคนนะคะร่วมบุญไปได้เลยนะคะก็ดีนะสำหรับตัวคุณถ้าพระคาถาที่จะต้องสวดนะคะที่ต้องเพิ่มเติมเข้าไปนะคะเป็นคาถาชื่อว่าพระคาถายันทุนนะคะสวดแล้วเป็นแบบนี้สวดแล้วขึ้น King's Wands นะคะก็พระราชาถือไม้เท้าคือมั่นคงนะคะมีแต่คนรักคนเมตตามีคนสนับสนุนนะคะไปท่องพระคาถาชื่อว่ายันทุน9ชั้นนะคะในการเสริมดวงของคุณนะคะบทสรุปสุดท้ายนะคะบทสรุปสุดท้ายนะคะไพ่ขึ้นว่ายิ่งสวดมนต์ยิ่งทำบุญยิ่งพูดดีนะคะยิ่งจะสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนค่ะไพ่ขึ้นคำว่า blessing นะคะแปลว่าถ้าคุณยิ่งทำบุญยิ่งคิดดีทำดีนะคะหรือกตัญญูนะคะกับคุณพ่อคุณแม่บุพการีหรือผู้มีพระคุณนะคะก็จะทำให้ชีวิตคุณยิ่งราบรื่นราบเรียบและดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเนี่ยเห็นไหมว่าจริงๆ blessing มันแปลว่าการสวดมนต์การให้พรหรือว่าพูดแต่สิ่งดีๆนะคะสิ่งดีๆจะดึงเข้ามาเข้าหาตัวคุณแน่นอนนะคะอย่าลืมว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นพระในบ้านนะคะเป็นครูบาอาจารย์คนแรกของชีวิตเรานะคะหรือผู้มีพระคุณที่เขาเลี้ยงดูเรามาอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่บุญธรรมนะคะหรือเป็นพี่ป้านะอาเลี้ยงดูเรามาเนี่ยก็คือเป็นผู้มีพระคุณนะคะอย่าลืมกลับไปดูแลนะคะเอาใจใส่บ้างนะคะก่อนที่จะทำบุญนอกบ้านนะคะต้องให้คนในบ้านอิ่มก่อนนะคะหรือคนที่เขาเคยมีพระคุณต่อเราอิ่มก่อนนะคะก่อนที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะก็ขออนุญาตฝากไว้แค่นี้ขอให้ทุกท่านร่ำรวยมีความสุขนะคะแล้วก็เรื่องความรักนะคะก็มีสตินะคะรักตัวเองให้มากๆนะคะแล้วก็สุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ